เรื่องคุณแห่งกำจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เราฟังกันเลยนะจ๊ะเคสตี้จ้ะความจริงลูกควรจะส่งเคสตี้มานานแล้วแต่พอฟังเคสในสมัยแรกๆลูกนึกเข้าข้างตัวเองว่าชีวิตของลูกน่ะราบเรียบมาคอยจะมีเหตุมหัศจรรย์อย่างกับเคสที่เขาส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นการพบกับพูดผีหรือเปรตหรือมีเหตุขอขาดบาดตายจึงเกรงใจที่จะส่งเคสมานานแต่อย่างไรก็ดีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลายเคสดูเหมือนจะมีเรื่องเกี่ยวกับโทษของอบายมุขหรือมีการผิดศีลมากขึ้นด้วยเหตุนี้พร้อมกับกำลังใจที่ได้รับจากเหล่ากัลยาณมิตรรวมถึงผู้คนที่ชอบถามว่าส่งเคสแล้วหรือยังยังไม่ขาดสายทำให้ลูกชนะใจตัวเองได้และก็ส่งเคสเพื่อเป็นนมัสการทั้งๆที่รู้สึกอายนิดๆถึงบุพกรรมที่อาจจะเป็นเหตุลูกพลาดพลั้งไปเกิดในต่างประเทศถึงอย่างนั้นก็ตามลูกก็คิดว่าประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเสมอหากไม่ได้รับการแก้ไขลูกจึงได้ส่งเคสเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจตนเองและเพื่อคลายความสงสัยของผู้อื่นที่ชอบสนใจประวัติชีวิตของลูกตามไปด้วยก็ท่าดีเหมือนโยมพ่อของลูกเป็นทหารเรือทหารเรือมาแล้วพบรักกันครั้งแรกกับโยมแม่ที่ประเทศสิงคโปร์โยมพ่อเป็นนาวาตรีที่เคยออกรบบ้างแถวเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียแต่ใจจริงโยมพ่อนั้นไม่ชอบการรบเอามากๆโยมพ่อท่านชอบเดินเรือทะเลเฉยๆมากกว่าที่จะไปรบกับเขาเนื่องจากโยมพ่อมีอารมณ์หดหู่กลุ้มใจบ่อยๆกับหน้าที่ที่จะต้องออกลาดตระเวนดูพวกกบฏบ้างเคลียร์ระเบิดใต้น้ำบ้างโอ้หดหู่จังเลยเพื่อนทหารเรือจึงแนะนำให้รู้จักโยมแม่วิธีแก้หดหูดีนะก็ท่าดีซึ่งเป็นพยาบาลทหารเรือมีนิสัยร่าเริงเอาไว้ให้โยมพ่อหายหดหูปรากฏว่ารู้จักโยมแม่ได้ไม่นานโยมพ่อก็หายหดหูถาวรแล้วก็ได้แต่งงานกันในปี2508แต่งงานแล้วก็ไปฮันนีมูนที่ประเทศไทยแล้วก็ได้ตั้งท้องลูกคนแรกคือตัวลูกเองนี่แหละระหว่างที่อยู่กรุงเทพตั้งแต่โยมแม่ตั้งท้องใหม่ๆท่านมีความรู้สึกว่าแพ้ท้องเนี่ยท่านเลยอยากไปไหนอยากเข้าวัดถูกต้องจะอยากไปเยี่ยมวัดทุกวัดเลยในกรุงเทพตลอดเวลาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องแม่เนี่ยโยมแม่เนี่ยทำให้โยมแม่อยากไปที่วัดทั้งที่โยมแม่ไม่ได้เป็นชาวพุทธนะแล้วก็ไม่ได้สนใจศาสนาพุทธด้วยซ้ำจนทำให้โยมพ่อเนี่ยลำพึงว่าโอ้ดาริงทำไมดาริงเกิดสนใจวัดในพระพุทธศาสนามากถึงขนาดนี้เดินชมวัดในกรุงเทพจนขาลากทุกวันนี่แทนที่เราจะไปฮันนีมูนเหมือนคู่ทั่วไปนะทำไมมาฮันนีมูนกันที่วัดเดินชมวัดทุกวัดไปลูกเป็นคนไทยหรือเปล่ามันก็ปฏิสนธิในเมืองไทยเนี่ยกว่าลูกจะเกิดโยมพ่อโยมแม่ก็ได้ลาออกจากทหารเรือเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ได้ย้ายกลับไปอยู่ประเทศอังกฤษคือหมดอารมณ์เป็นทหารลาออกไปเลยโยมพ่อได้มาลาออกจากทหารเรือโยมพ่อก็ได้ทำงานเป็นบังคับจราจรทางอากาศซึ่งเป็นอาชีพที่ท่านสบายใจกว่าโยมแม่คลอดตัวลูกที่กรุงลอนดอนและจากนั้นเริ่มมีการโยกย้ายครอบครัวทุกๆ5ปีทุดงไปทุก5ปีไปตามวาระการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่จราจรท
ทาอากาศในสนามบินต่อมาก็ได้กำเนิดบุตรสาวอีกคนก็เป็นครอบครัวอบอุ่นทั้งพ่อแม่และสองพี่น้องในช่วงที่ลูกอยู่ประเทศสกอตแลนด์สิ่งหนึ่งที่เด็กๆและแม้กระทั่งผู้ใหญ่มักจะกลัวกันก็คือตำนานของสัตว์ประหลาดชื่อเนสซี่หรือล็อตเนสมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบลึกทางตอนเหนือของประเทศสกอตแลนด์หลายคนเคยเห็นเนสซี่กับตาบางคนเคยถ่ายรูปหรือวิดีโอไว้ได้และจะปรากฏลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์ที่มีคอยาวเหมือนพญานาคแต่ทั้งนักวิทยาศาสตร์จากหลายๆประเทศได้พยายามค้นหาร่องรอยของเนสซี่แต่ก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนก็ทำไมไม่ยิงดาวเทียมส่องลงมาเลยเพราะทะเลสาบนี่ตื้นกว่าแหล่งน้ำมันแหล่งแร่ธาตุแหล่งไหนยิงลงมาเลยเนี่ยตั้งแต่เล็กๆลูกก็มีความรู้สึกว่าต้องขวนขวายแสวงหาความรู้ทางศาสนาอื่นซึ่งเรื่องความเชื่อเหล่านั้นโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ค่อยจะได้แนะนำแต่จะแนะนำเรื่องของมารยาทและพฤติกรรมที่ดีงามส่วนทางโรงเรียนก็พยายามปลูกฝังความเชื่อตามคริสต์ศาสนาทั้งที่ลูกก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะถูกอัธยาศัยแต่มีสิ่งที่ยกใจที่สุดในช่วงที่เป็นวัยรุ่นก็คือได้เรียนรู้เรื่องของวรรณคดีบางส่วนที่ทำให้เกิดความกระหายอยากจะศึกษาความรู้ทางศาสนาอื่นและถึงแม้ในบ้านลูกจะมีหนังสือทางพุทธศาสนาอยู่ 1-2 เล่มแต่แม้เรื่องศีล5ก็เป็นสิ่งที่ตัวลูกไม่รู้เลยในสมัยตัวลูกยังเป็นวัยรุ่นมีสิ่งที่ล่อใจหลายอย่างเช่นเรื่องเหล้าลูกได้พยายามดื่มเพื่อเข้ากับเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็ได้ดื่มเบียร์จนเมาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้ทำให้ทุกคนบาดเจ็บขาหักทุกคนที่อยู่ในรถมีรอยแผลทุกคนแต่ก็ยังไม่ได้คิดที่จะเลิกดื่มเหล้าลูกต้องมีไอเหตุการเมาจนอาเจียนจึงจะสอนตัวเองให้เลิกเหล้าได้เด็ดขาดส่วนเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกันก็ยังดื่มมาต่อไปและถึงแม้ลูกพยายามคบกับเขาโดยการดื่มน้ำส้มแทนเป็นต้นมันก็ไม่สนุกเหมือนเดิมแล้วในสุดเราก็แยกทางกันไปแล้วทำให้ลูกได้รู้จักกลุ่มคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเหตุการณ์ที่ลูกสอนตัวเองได้อย่างนี้มีอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูบบุหรี่กัญชาฟินซึ่งแม้ว่าจะเจอเพื่อนสูบต่อหน้าหลายครั้งพร้อมกับการชวนให้ลูกสูบด้วยแต่ลูกก็ไม่สนใจเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เตือนตนได้เรื่องผู้หญิงลูกก็มีความพยายามที่จะหาแฟนได้ไดอย่าไปดูถูกอย่างนั้นมีเยอะมากผลที่ออกมาก็คือมีเพื่อนดีๆเป็นผู้หญิง10คนแต่ไม่มีแฟนสักคนเพราะว่าไปอบรมกันหมดเขาเด็กโอตายนี่เจอพ่ออีกแล้วเลิกเป็นแฟนเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาขัดขวางคงนี้มากกว่าเรามาก็เริ่มรู้จักชมรมพุทธที่มหาลัยอธิมหาลัยมีชมรมพุทธด้วยนะได้ฟังธรรมจากวิทยากรชมรมพุทธหลายท่านพร้อมฝึกสมาธิจึงเกิดความรู้สึกว่าพบแล้วสิ่งที่แสวงหามาตลอดชีวิตที่ผ่านมาต่อมาก็ได้เริ่มรู้จักพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจากพม่าบ้างเมืองไทยบ้างเห็นกิจวัตรที่น่าเลื่อมใสทำให้อยากเข้ามาอุปถากเป็นเหตุได้เข้าวัดศึกษาธรรมะในประเทศอังกฤษก่อนนี่ละใจไม่จ๊ะว่าความน่าเลื่อมใสเนี่ยเป็นเหตุทำให้เกิดความเลื่อมใสนี่สำคัญทีเดียวนี่สำคัญมากมากทีเดียวเป็นเหตุได้เข้าวัดให้ได้เข้าวัดศึกษาธรรมะในประเทศอังกฤษก่อนและต่อมาคิดที่จะเดินทางมาศึกษาธรรมะที่ประเทศไทยระหว่างที่อยู่วัดที่อังกฤษมีอุบาสกคนหนึ่งเคยทักลูกว่าสงสัยเคยเป็นพระมาก่อนมั้งเนี่ยเป็นคำทักทายสั้นๆแต่ทำให้มีความรู้สึกว่าการที่ทุ่มเทในการแสวงหาธรรมะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสักวันหนึ่งต้องเข้าไปสู่ร่มเงาของผ้ากาสาวพัดที่เมืองไทยให้ได้ต่อมาในปี2531ก็ได้เข้ามาเป็นอุบาสกถือศีล8และเตรียมตัวบวชมีโยมพี่คนหนึ่งเมตตาถ่ายทอดความรู้ภาษาไทยและธรรมศึกษาให้จนสามารถรับบุญช่วยงานแปลภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนาต่างประเทศไ
และต่อมาก็ได้รับความเมตตาบรรพชาอุปสมบทในปี2540นี่ก็8พรรษาแล้วแล้วก็มีส่วนช่วยในการขยายพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปนี่ท่านเขียนเองเลยนะคำถามทำไมลูกต้องไปเกิดในต่างประเทศแต่ปฏิสนธิวิญญาณเกิดที่เมืองไทยถือว่าลูกเป็นคนไทยได้หรือไม่ครับการที่สอนตัวเองได้ในบางเรื่องเช่นการหลีกเลี่ยงอบายมุขและการที่มุ่งมั่นศรัทธาจากดินแดนประเทศบ้านเกิดมาบวชถึงประเทศไทยทั้งๆที่ไม่ค่อยจะรู้อะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถือว่ามาจากแรงอธิษฐานในปางก่อนหรือไม่ถ้าใช่ลูกได้อธิษฐานอย่างไรเพื่อจะได้อธิษฐานอย่างนั้นอีกในชาตินี้นี่เห็นไหมจ๊ะการที่ลูกต้องโยกย้ายที่อยู่บ่อยๆมาตลอดชีวิตจนมีความรู้สึกว่ารากไม่ลึกคือรากไม่งอกไม่ค่อยติดที่หรือติดคนถือว่าเป็นผลดีหรือไม่อย่างไรในแง่ของการปฏิบัติธรรมครับในมุมมองและความรู้สึกของนักบวชชาวต่างชาติลูกรู้สึกว่าชาวต่างชาติที่มาบวชในพระพุทธศาสนาจำเป็นต้องปรับตัวมากกว่าพระภิกษุชาวไทยซึ่งตัวลูกเองก็รู้สึกเช่นนั้นไม่ทราบว่าพระภิกษุชาวต่างชาติควรจะปรับตัวและระมัดระวังศีลาจารวัดอย่างไรถึงจะสามารถสร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฝั่งครับก็ทำตามพระธรรมวินัยแค่นั้นเองหลังจากที่คุณปู่เสียชีวิตไปลูกได้ขอความเมตตาคุณยายอาจารย์ให้ช่วยเหลือปัจจุบันท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรและหากคุณยายไม่ช่วยจะเป็นอย่างไรครับปัจจุบันลูกรับบุญแปลภาษาอยู่กับทีมงานไปทราบว่าการแปลเอกสารและแปลเสียงดาวธรรมออกอากาศมีอานิสงส์ผลบุญอย่างไรครับเกี่ยวกับนิรุตติปฏิสัมภิทาหรือไม่และจะพัฒนาทีมงานแปลของเราเพื่อรองรับงานเผยแผ่ในอนาคตอย่างไรครับชาวต่างชาติจำนวนมากมายมีความสงสัยในเรื่องของเนสซี่หรือลอชเนสมอนสเตอร์หนึ่งในนั้นก็คือลูกด้วยไม่ทราบว่ามีอยู่จริงไหมมีความเป็นมาอย่างไรลูกยมพ่อยมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ลูกบวชแล้วทำหน้าที่เผยแผ่ที่ประเทศอังกฤษยมพ่อยมแม่ก็เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นท่านจะมีสิทธิ์หันมาสนใจพุทธศาสนาในชาตินี้ได้ขนาดไหนนี่ก็เป็นคำถามสั้นๆเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะลูกปฏิสนธิในครรภ์มารดาในเมืองไทยแต่ไปเกิดต่างประเทศกับพระในอดีตพุทธันดรที่ผ่านมาเลิกหรือเล่าต่อครับเล่าต่อในอดีตพุทธันดรที่ผ่านมาลูกได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาปฏิบัติธรรมะได้เข้าถึงพระธรรมกายได้เป็นกำลังอย่างสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและมักจะชอบอธิษฐานจิตที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเป็นประจำจนตลอดชีวิตที่อธิษฐานดังนี้ก็เพราะสันนิษฐานที่ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางที่อธิษฐานดังนี้ก็เพราะอยากให้คนเข้าถึงธรรมกายเพราะพุทธันดรที่ผ่านมาเมื่อบวชแล้วจะถูกให้มีหน้าที่เผยแผ่เฉพาะส่วนกลางในอารามไม่ได้ไปไหนเลยจึงเกิดความคิดว่าก็อยากจะเอาไปเผยแผ่ในแคว้นอื่นบ้างจนทั่วโลกออกจากกุฏก็มาที่ทำงานจากสำนักงานก็เข้ากุฏนึงเงี้ยตลอดชีวิตเลยอยู่ส่วนกลางเลยก็เห็นเพื่อนภิกษุออกไปแคว้นต่างๆแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นต
ัวก็สาธุสาธุอนุโมทนาด้วยแรงอธิษฐานนี้แม้ลงมาเกิดในเมืองไทยแต่ก็เข้าไปสู่คันมารดาบิดาชาวต่างประเทศอยากไปไกลๆเนี่ยบุญที่เคยสร้างกับหมู่คณะก็นำกลับมาสู่หมู่คณะจนได้ก็ไปได้ทั้งภาษาใหม่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่ที่เหมาะสมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะไปเพื่อการเนี่ยตามแรงอธิษฐานนี่แหละเพราะฉะนั้นอยู่ในคามารดามารดาจึงชอบเข้าวัดดันลิงเราไปฮันนีมูนปิกนิกกันแถวแถววัดเถิดไปดูทั่วๆไปเมื่อบวชแล้วจึงได้มาเป็นกำลังสำคัญของการเผยแผ่ยังนานาชาติตามความปรารถนาของลูกแล้วจ้าสาธุนี่เห็นไหมการอธิษฐานจิตคือการดีไซน์ชีวิตตั้งผังชีวิตนี่แหละเห็นไหมนี่ไงเราจะออกแบบอย่างไรเนี่ยมีใครที่อยู่ส่วนกลางอยากจะอย่างนี้มั้งเหมือนคนเคยอยู่พนาวัดโอ้เมื่อไหร่จะได้กลับส่วนกลางอย่างนี้ก็มีให้ลูกอธิษฐานเหมือนชาติที่ผ่านมาให้หนาแน่นแต่หากลูกอยากจะเป็นกำลังเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจ้ะก็อธิษฐานอย่างเนี้ยอย่างเดิมเนี่ยไปอีกการที่ลูกไม่ติดที่ไม่ติดคนสัตว์สิ่งของก็เป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะที่จะทำให้ใจลูกนะไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆใจก็จะติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะเห็นพระภายในได้ง่ายๆซึ่งถือว่าการที่ไม่ติดอะไรเลยเป็นอุปนิสัยของพระที่แท้จริงจ้ะให้ลูกรักษาอุปนิสัยนี้ต่อไปให้ดีจนตลอดชีวิตนะลูกนะชาติผ่านมายังเข้าถึงชาตินี้เข้าไปถึงนี่นะไปกินโอเลี้ยงเลยไปแล้วภิกษุต่างชาติมีความคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณีดินอากาศฟ้าอาหารการกินและผู้คนในถิ่นที่ตนเกิดก็เป็นธรรมดาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นของกลางของสากลที่แม้แต่ชาวไทยพุทธเองก็ตามก็ยังต้องปรับตัวเช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเลยถ้าหากผู้บวชจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารก็ย่อมสามารถปรับตัวได้ไม่ยากนักก็เหมือนคนไทยไปเรียนหนังสือหรือทำมาหากินที่ต่างประเทศเลยจ้ะที่ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันตอนแรกไปก็ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆต่อมาก็จะหงอยเหงาตอนหลังพอหายเหงาก็ปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นและธรรมเนียมปฏิบัติได้เหมือนกับการไปเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆก็ต้องปรับตัวใหม่ในสังคมใหม่ด้วยกันทั้งสิ้นเลยจ้ะอย่ากังวลใจไปเลยลูกพยายามแนะนำเพื่อนสหธรรมิกที่เป็นชาวต่างประเทศที่ต่อไปก็จะมีมาบวชกันอีกเยอะให้ได้เข้าใจเกี่ยวกับธรรมเนียมนี้ปฏิธรรมอยู่นี่เป็นของสากลก็เรียกว่าธรรมเนียมของชาวพุทธธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธไม่ใช่ของชาวไทยนะจ๊ะเป็นของชาวพุทธคำว่าพุทธะแปลว่าธรรมเนียมปฏิบัติของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทำอย่างนี้เราก็ต้องทำอย่างนี้ใครมาก็ต้องปรับกันทั้งนั้นแหละให้ปรับยังมีความสุขแล้วก็สนุกกับการปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้นนะลูกนะยอมปู่ตายใหม่ๆท่านไปเลยจ้ะไปเลยไปยมโลกเลยยมโลกมหานรกขุมหนึ่งโดยการปานาติบาตเป็นหลักก่อนไปขุมอื่นโดยการผิดศีลข้ออื่นแต่ต่อมาเนี่ยคุณยายก็ไปช่วยพ้นจากยมโลกตามคำขอของลูกนั่นแหละคุณปู่จึงไปเป็นเทพบุตรสายคนทันในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาจาตอนนี้เป็นคนทันกำลังเบิดๆคุณปู่มีความสุขสบายมีวิมานทองและปลื้มใจมากที่ได้บุญจากหลานตอนนี้เป็นพุทธแล้วจ้า
มีความเข้าใจเรื่องบุญดีมากดีขึ้นกว่าเดิมและรู้ว่าถ้าไม่ได้หลานชายไปขอยายช่วยก็คงจะต้องระทมทุกข์ทรมานอยู่ในยมโลกอีกต่อไปจ้ะการแปลเอกสารและแปลเสียงดาวธรรมออกอากาศก็จะมีอานิสงส์คือจะทำให้ลูกนะมีดวงปัญญาแตกฉานในธรรมทั้งวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4ครบถ้วนเลยจ้ะไม่ใช่ได้เฉพาะนิรุตติเท่านั้นแล้วก็จะมีเสียงที่ไพเราะก้องกังวานไม่แหบไม่เคลือไม่พร่าเป็นเสียงลึกเสียงหยดย้อยทีเดียวเหมือนจะงอยของทองหยอดอย่างนั้นเลยเอาไว้เหนี่ยวใจให้คนอยากฟังจะพัฒนาทีมงานก็ต้องรวมคนฝึกคนรักษาคนและปลูกฝังมโนปณิธานอุดมการให้เหนียวแน่นจ้ะจึงจะรองรับงานเผยแผ่ต่อไปในอนาคตได้จ้ะลูกก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาดังกล่าวแล้วก็ได้บวชแล้วจ้ะส่วนพ่อโยมพ่อโยมแม่ก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงมานานแล้วบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันลูกก็ต้องให้เวลากับท่านด้วยความอดทนและเยือกเย็นนะจ๊ะเพราะท่านคุ้นเคยกับธรรมเนียมปัจจุบันที่ท่านเกิดสักวันหนึ่งบุญเก่าที่ท่านเคยทำกับพระพุทธศาสนาและหมู่คณะตามมาทันท่านก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนาจ้ะส่วนเนสซี่เนสสีเนสสีก็เป็นเรื่องฮือฮาขึ้นมาเป็นช่วงๆและแต่มนุษย์จะมีความสนุกในการค้นหาแต่ก็ยังไม่เคยเจอสักทีมันก็เหมือนการหารอยเท้านกในอากาศนะลูกอย่าไปสนใจเลยให้สนใจการค้นหาพระภายในตัวดีกว่าซึ่งรอคอยทุกคนอยู่ในตัวแล้วก็ชัวร์ด้วยจ้ะพอเจอแล้วก็จะมีความสุขอย่างไม่มีประมาณดีกว่าการไปหาเนสซี่หรือเนสสีซึ่งเหมือนการหารอยเท้านกในอากาศก็เหมือนหารอยเท้านกในอากาศปะโถดาวเทียมไม่มีอะไรเป็นความลับสำหรับดาวเทียมหรอกจะเป็นพระในตัวดังนั้นมันเห็นหมดเหมือนหารอยเท้านกในอากาศเหมือนเราแกว่งมือเนี่ยแล้วเราหารอยแกว่งเนี่ยกระดิกนิ้วแล้วดูเอ๊ะมันก็ไม่เห็นฮะเหมือนการหารอยกระดิกนิ้วนึกการหาเนสซี่ก็เหมือนดูนิ้วชี้กระดิกหารอยนิ้วชี้ที่กระดิกในอากาศแม่นอันเดียวกันคือกันนี่ก็เป็นเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้